ับเป็นเกียรติมากๆที่ทุกๆปีพวกเราได้มาร่วมฉลองวันเกิดหรือร่วมมอบเค้กให้กับนายอาเดนปีนี้ก็เป็นปีที่22แล้วนะฮะก็ขอบคุณนายอาเดนที่เอ็นดูพวกเรานะครับก็ไม่ว่าจะเป็นงานวันเกิดหรืองานสำคัญอะไรอย่างเงี้ยต่อจากนี้พวกเราก็ขอแค่ให้เรียกรถไฟพร้อมรับใช้เสมอครับใช่ครับคิวได้อยู่เนาะคิวได้คิวได้คิวได้ครับเพราะว่าเมื่อกี้เดินมาทีมงานบอกว่าเดี๋ยวรอบหน้างานต่อๆไปมาเดี๋ยวให้ค่าตัวคนละ4,500ได้ไหมเรียกว่านายเป็นบ้านอีกหลังนึงเลยได้ไหมใช่เป็นบ้านอีกหลังเป็นครอบครัวอีกหนึ่งครอบครัวที่พวกเรารักเสมอขอบคุณที่คอยอัปเดตข่าวสารเป็นในทีมที่น่ารักกับลูกปลายเสมอเลยขอบคุณนะคะวันนี้แฟนคลับก็มารอกันแน่นเลยของปลายตั้งแต่4:00เขามาจากตรงที่จริงเหรอจริงจริงคุณไปสัมภาษณ์มาแล้วไม่ถามเออจริงตั้งแต่5:00แฟนคลับเราตั้งแต่5:00เป็นไงบ้างไม่น่าเลยนั่งเป็นลมอยู่ข้างหน้าเวทีนะตอนนี้หลับไปแล้วเพราะไม่ได้นอนว่ามันทุกงานแหละเอฟซีเขาให้ความสำคัญแล้วก็เขารักน้องแบบคอยบังดับน้องในทุกงานเลยไม่ใช่เป็นแค่งานนี้งานก่อนหน้านี้หรือต่อจากนี้นุ๊กคิดว่าเขาก็จะมาแบบนี้แหละคือขอบคุณจากใจจริงๆที่รักเราครับผมขอบคุณมากครับเออล่าสุดขอบคุณก็ขอบคุณที่อยู่คู่กับพวกเรามาพวกเราคนไทยไม่ว่าจะเป็นลูกปลายแล้วก็พี่ๆทุกคนนะคะขอบคุณที่สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพผลงานการบรรจุคุณภาพมากๆนะคะขอบคุณมากๆครับลงพื้นที่ไปลงพื้นที่ไปหนองคายไปหนองคายใช่ใช่ครับไปหนองคายคือตอนนั้นที่เราไปน้ำท่วมได้ประมาณ2-3 วันแล้วเนื่องด้วยหนองคายมันเป็นแอ่งกระทะสิ่งที่ท่วมอ่ะมันแปลกมากที่ท่วมในตัวเมืองอันนี้ก็งงเหมือนกันว่าทำไมถึงท่วมในตัวเมืองเขาก็เลยไปถามชาวบ้านมันเป็นแอ่งกระทะอยู่ตรงนั้นเออเราก็ไปลุยน้ำท่วมตรงกลางเมืองเลยเราก็แปลกใจแล้วก็ส่งถุงยางชีพแล้วก็มอบของให้กับมูลนิธิเพื่อไปแจกจ่ายให้กับพี่ๆทุกคนเราได้เห็นนะตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคือที่ได้รับผลกระทบเยอะขนาดนั้นคือเวลาเราเห็นไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมที่เชียงรายหรือหนองบัวที่เราไปมามันรู้สึกเศร้าแววตาของคนมันอาจจะมีรอยยิ้มอยู่แต่ในแววตาของเขาอ่ะมันเศร้าที่มันได้รับผลกระทบมากๆเราให้กำลังใจคนในพื้นที่ยังไงบ้างเขาบอกว่าสู้ๆเดี๋ยวเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันเพราะว่าพวกเราทุกคนคนไทยชาวไทยทุกคนน่ารักมากไม่ทิ้งกันเลยใช่ครับเพราะว่าต้องการเยียวยาใช่ไอ้ส่วนตัวผมนะถึงแม้เราไปลงพื้นที่กับเขาเนี่ยเราไปโดยที่เราไม่มีเงินสักบาทเขาก็จะมีกำลังใจนะเพราะว่าเขาได้เห็นพวกเราลงพื้นที่อย่างนั้นแล้วก็เราไปช่วยแบบเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นจริงบางครั้งเราแค่ลงแรงอะไรเงี้ยเขาก็ใจฟูแล้วอะไรเงี้ยใช่ใช่เห็นเรื่องประเด็นของพี่กองไม่ไล่ที่เรื่องเกี่ยวกับเงินบริจาคอะไรคือตัวเราดูไหมที่แบบมีการแจกเงินให้ผู้ประสบภัยด้วยอะไรรับรู้ครับแต่คนมองว่าแบบมันจะได้กันทั่วถึงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมีความคิดเห็นยังไงการันตีเลยครับเพราะว่านุกอ่ะได้ไปกับพี่ก้องห้วยไร่รอบแรกก็คือไปภาคเหนือแล้วรอบนั้นน่าจะได้ไปประมาณ1 ล้านหรือ2 ล้านนี่แหละแล้วพี่ก้องเขาเหมือนกับแบบเขาชัดเจนเลยเขาไปถึงแล้วเขาก็อาแบกสถานที่นี้พี่จะให้500,000นะอีกสถานที่นึงพี่จะให้700,000นะอะไรเงี้ยแล้วเขานั่งแจกเด็กๆเลยนั่งแจกแล้วก็ไลฟ์สดให้ทุกคนเห็นเลยว่าเราให้ทั้งหมดเลยนะเราแสดงความบริสุทธิ์ใจหน้าอะไรเงี้ยนึกเกณฑ์การให้เขาวัดยังไงบ้างตอนนั้นไม่ได้วัดอะไรมากครับเพราะว่าเราไปแค่2ที่เราไปไกลมากกว่านั้นไม่ได้เพราะว่าเรามีเวลาแค่วันเดียวแล้วเราก็จะต้องบินกลับแล้วอะไรเงี้ยเราจำเป็นต้องให้แค่2ที่แต่ว่าครั้งล่าสุดที่ได้เงินบริจาคไปน่าจะ10 ล้านไหมประมาณ10 ล้านนุ๊กก็ไม่ได้ไปด้วยรอบนั้นอ่ะใช่ใช่ครับแต่ก็ยืนยันทุกบาททุกสตางค์ถึงประชาชนทุกบาททุกสตางค์ครับทุกบาททุกสตางค์แน่นอนครับมันไม่รู้ว่าเราจะเก็บไว้ทำไมอ่ะใช่ไหมเพราะว่าคือพ่อแม่พี่น้องเราเพื่อนๆของเราอ่ะเขาเกิดวิกฤตน้ำท่วมเราได้มา10 ล้านอย่างเงี้ยอันนี้นุ๊กมองในมุมพี่ก้องนะเราจะเก็บไว้ทำไมอ่ะอะไรเงี้ยถึงเราเก็บไว้มันก็เป็นเงินที่ก็ไม่ได้ของเราแล้วมันก็ไม่ได้ดีสำหรับตัวเราด้วยอะไรใครเอาไปมันก็ไม่สบายใจใช่ครับรับรองว่าไม่ได้เก็บไว้แน่นอนเรามีน้อยใจบ้างไหมแบบตั้งใจไปช่วยแล้วแต่ก็มีแบบว่าอะไรแบบโดนโยงอะไรอย่างงี้ไม่มีครับไม่มีครับมันร้อยพ่อพันแ
ทุกคนมีสิทธิ์คิดใช่ครับอย่างถ้านุ๊กไม่ใช่นักร้องไม่ใช่นักแสดงไม่ใช่ดาราเงี้ยบางครั้งนุ๊กก็อาจจะคิดเหมือนพวกเขาก็ได้เพราะว่านุ๊กเห็นแค่ในสื่อใช่ครับแต่แค่เราอยากจะบอกว่าเราช่วยแบบเต็มร้อยจริงๆเราไม่ได้เป็นแบบที่เขาพูดแค่นั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องเอาไปคิดมากมีแผนไปลงพื้นที่อีกไหมตอนนี้ก็มีแผนครับแต่ดูในสถานการณ์ที่เฝ้าระวังอยู่เพราะว่าตอนนี้ขอนแก่นก็เหมือนจะวิกฤตเหมือนกันขอนแก่นคือจังหวัดที่เราต้องส่งคนอยู่ใช่ในใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นแถวจังหวัดเลยมันก็ได้รับผลกระทบหมดทั้งหมดแล้วรอดูที่ว่าเราจะไปที่ไหนกันแล้วมีได้ถามคนที่นั่นไหมคะว่าตอนนี้มันเป็นยังไงแล้วบ้านเราตอนนี้บึงหนองโคตรตอนนี้ปิ่มแล้วครับปิ่มแล้วเพราะฝนตกไม่หยุดเลยใช่ครับที่บ้านเขาต้องเฝ้าระวังยังไงบ้างแบบยกของขึ้นรอเตรียมหรือเปล่าหรือว่ายังไงน่าจะมีตอนนี้เขาพยายามสูบน้ำจากคลองหนองโคตรไปอีกที่หนึ่งแล้วก็เฝ้าระวังโดยหาที่กั้นน้ำมาใช่ครับบ้านที่รู้จักต้นยังครับก็อยู่ใกล้ๆกันครับถ้าท่วมก็คือไปด้วยกันนะครับก็ต้องปิดรับมือไว้แล้วเนาะใช่ครับแต่มันก็อยู่ไกลอยู่ไอ้ที่ว่าที่ปลายบอกว่าปิดก็อยู่ไกลกว่าพวกเราพอสมควรอยู่มีลูกเลิกไหมคะงานที่แบบทำแถวที่งานต่างจังหวัดที่โดนรถส่งนั้นมันไม่มีครับไม่มีรถส่งไม่ใช่ไม่มียกเลยนะก็ไม่มีรับให้เป็นกำลังใจให้แบบพี่น้องที่ประสบภัยหน่อยก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่กำลังประสบภัยตอนนี้ทั่วประเทศเลยในทุกสถานที่ที่กำลังโดนน้ำท่วมอยู่นะครับก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับถ้าในวันไหนที่นุ๊กมีโอกาสได้นุ๊กกับไปได้ลงพื้นที่ให้กับทุกคนนะครับเราสัญญาว่าเราจะไปลงพื้นที่อย่างน้อยเราอาจจะช่วยทุกคนไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เราช่วยได้เลยคือเราจะไปทำให้ทุกคนเขาเรียกว่าใจฟูมากขึ้นทำให้ทุกคนหายเครียดมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นส่วนหนึ่งในรอยยิ้มนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนหัวใจเข้มแข็งแล้วก็ผ่านทุกวิกฤตไปได้ด้วยกันไม่ต้องกลัวว่าทุกคนจะยืนอยู่แค่คนเดียวยังมีพวกเราไม่ใช่แค่นุ๊กปายมีพี่น้องชาวไทยยังอยู่ข้างทุกคนเสมอครับผมครับล่าสุดจะออกเพลงคู่แล้วนะจ๊ะครับจะคู่ยังไงดีครับพี่โปรโมทได้เลยใช่ไหมครับไม่ได้เราเป็นโปรเจกต์พิเศษครับโปรเจกต์พิเศษใช่เอาไปพูดเลยเพราะผมพูดไปแล้วเป็นโปรเจกต์พิเศษจากค่ายใหญ่ที่มีผลงานเต็มให้ทุกฝ่ายด้วยครับ X กับค่ายใหญ่บอกไม่ได้ใช่ไหมว่าค่ายใหญ่ยังขออุ้มไว้ก่อนถ้าโตหรือว่าทางเกษตรก็มีนี่แหละฮะให้ลองเสี่ยงดวงดูเองมันมีไม่กี่ค่ายหรอกค่ายใหญ่ใช่ไหมล่ะที่ไม่ตอบเพราะว่าเกษตรเนี่ยมีเหลือส่งมันไม่รู้เรื่องนะครับใช่ตอนนี้กำลังคิดอยู่มันมีสองอันนี่แหละไม่แล้วตอนนี้มันเป็นเสร็จเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเรียบร้อยครับอยู่ที่ว่าทางผู้ใหญ่เขาจะปล่อยตอนไหนก็ได้เราได้เห็นผลงานออกมาเป็นผลงานแล้วเป็นยังไงบ้างเห็นผลงานปุ๊บทุกคนต้องตกตะลึงแน่นอนแต่ผลงานชิ้นโบแดงของเราจากไม่ปล่อยเพลงคู่มา 2-3 ปีแล้วครับแน่นอนทุกคนต้องว้าวว้าวว้าวเป็นแนวไหนสปอยได้ไหมเป็นแนว R&B ครับเล่นเล่นยากเลยเหรอมันรู้จักหรือเปล่าไอ้นี่เป็นไงครับรู้จักเป็นไงครับแนวเพลงที่เราร้องกันแหละไอ้นี่มันต้องเซตอันซิมเปิลสักหน่อยจริงๆผมก็ไม่รู้หรอกมันด้วยลองให้เราร้องก่อนเนี่ยจริงๆมันจะได้ฟังภายในเดือนนี้เลยไหมหรือว่าเดือนหน้าเนี่ยอันนี้การันตีไม่ได้ครับแต่ว่าภายในปีนี้แน่นอนไม่เร็วๆนี่แหละเร็วๆนี่แหละอยู่ที่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาจะปล่อยตอนไหนแต่แฟนๆก็ดูตื่นเต้นแบบว่าใช่ใช่ปีครับเขาเฝ้ารอดูนะแฟนๆมันนานมากพี่ใช่เพราะว่า2ปี3มัน 2-3 ปีอ่ะเราไม่ได้ปล่อยเพลงคู่มาแล้ววันนี้เราดันมาทำเพลงคู่แล้วก็เหมือนกับแบบเฮ้ยไม่อยากพูดเดียวว่ะพอแล้วมันจะหลุดเหรอเนี่ยจะหลุดมีเต้นนะมีอะไรบ้างเพลงเต้นได้ครับเพลงเต้นได้แล้วมันต้องเต้นคู่กันไหมอ๋อผมรู้แล้วไม่มีเต้นครับในเพลงครับแต่ว่ามีเป็นวิ่งไล่กันบนหนังอินเดียครับโทษทีครับที่เกิดวิ่งขึ้นมาแล้วมีเรื่องไหนจริงบ้างเนี่ยจริงใช่วิ่งไล่กันนั่นเองหนังอินเดียมันจะมีช็อตนึงใหญ่ๆที่วิ่งไล่กันบนหนังอินเดียผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องวิ่งไล่กันผู้กำกับเขาบอกเฮ้ยน้องเอางี้แล้วกันเคยดูหนังอินเดียไหมวิ่งไล่กันมาหนังอินเดียเลย
แล้วก็วิ่งตรงนั้นแหละคอยดูไม่ทำตลอดตอนวิ่งอ่ะก็ทำอยู่นะพี่ก็เหนื่อยมากกว่าตายค่ะมันมีเพจดังอ่ะมันไปโพสต์ว่ามีเหมือนกับเราจะได้งานเซ็นเซอร์งานของเพื่อนไฮโซคนนึงแล้วคราวนี้ทีมแฟนเซอร์เขาไม่เอาเราเพราะว่าแฟนคลับอ่ะแต่ตามจริงในความคิดของฝ่ายมันน่าจะเป็นการเข้าใจผิดกันทั้งสองฝ่ายเหมือนกันเพราะว่าฝ่ายก็คุยกันกับทั้งสองฝ่ายว่าเออมีข่าวออกแบบนี้ออกมาได้ยังไงแต่เขาก็บอกว่ายืนยันว่าไม่มีมันแล้วมันก็ไม่เกิดขึ้นจริงด้วยแล้วแฟนคลับฝ่ายถึงเฟลว่าแฟนคลับของเราน่ารักเสมออาจจะไม่ข้างนอกอาจจะไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ข้างในเรารักกันมากๆก็เลยแบบว่าไม่อยากให้ใครดูถูกความรักที่เรามอบให้กันใช่ครับจริงๆฝ่ายไปคุยกับทางพี่น้ำหวานก็คือถามเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงหรือว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ตามจริงคือเราไม่ได้มีพรีเซนเตอร์หลายตัวที่เราจะต้องรับอยู่แล้วมันมีแค่ประมาณ2ตัวที่เรารับมาใช่ครับผมมันก็เลยมันก็เป็นน่าจะเป็นข่าวเช็คนิวครับไม่มีครับก็ยังติดต่อกันเรื่อยๆน่าจะเข้าใจผิดใช่โลกออนไลน์ใช่น่ารักโอเคอ่ะให้ฝากรอติดตามเพลงใหม่เราหน่อยก่อนจะเพลงคู่ขอฝากเพลงเดียวก่อนได้ไหมครับมาขอฝากผลงานเพลงน่าจะเป็นประมาณต้นเดือนตุลาคมนี้ครับผมเพลงเดียวจะปล่อยก่อนเพลงเดียวของไปจะปล่อยก่อนเพลงคู่เร็วนี้ได้รับชมแน่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่ครับเป็นผลงานเพลงลูกตาท่านดนครับเกิดขึ้นและตั้งอยู่เพลงใหม่เป็นผลงานเพลงที่มีชื่อว่า Farewell ที่แปลว่าการจากลาแต่ Farewell ที่นี้ก็คือเป็นการแอบรักใครสักคนแต่ไม่กล้าบอกเขามันก็เลยได้เก็บไว้แค่กับเราเรียกอย่างนึงว่าความสัมพันธ์แบบเพื่อนที่แอบรักเพื่อนครับคุณน้องคนเหรอเนี่ยโอ้ยปล่อยไปแล้วนี่เขาปล่อยลง TikTok ไปแล้วต้นนะฮะพี่ลองเอาไปตัดมาใส่ดูแล้วก็พี่ลองคลิกเข้าไปดูด้วยว่าใครติดท็อป1เนี่ยมันผมติดท็อปเป็นเพียงเขาแต่ผมท็อปครับผมอยากจะบอกว่าผมอ่ะของจริงท็อปอะไรท็อปแป๊บเดียวยอดไลค์น้อยกว่าผมครับใช่ลงก็เหรอผมของจริง